ภายในวันนี้เนี่ยอาจจะสามารถปิดจ็อบการค้นหาไล่ล่าเสี่ยแป้งได้ดูความคืบหน้าเรื่องการไล่ล่าเสี่ยแป้งนาโหนดซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่บนเทือกเขาบรรทัดแต่เป็นจุดเขาเรียกว่าบ้านตระทีนี้ทางคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าบ้านตระเนี่ยขึ้นชื่อ มันเขามีขนานนามว่าเป็นเมืองลับแลแห่งเขาบรรทัดเลยอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้พื้นที่3จังหวัดนะเพราะมันใหญ่มากเพื่อที่จะเอาตัวลงมาให้ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เส้นทางนี้จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันสุดโหดมากค่ะนะทางเข้าบ้านตระเนี่ยถูกระบุเป็นเสมือนเมืองลับแลแห่งเทือกเขาบรรทัดอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านตระท่านนี้เคยเป็นอดีตทหารพรานเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกบ้านตระเนี่ยติดอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จังหวัดนะครับตะวันตกติดจังหวัดตรังนะครับทิศเหนือสงขลาทิศตะวันออกไปติดอยู่พัทลุงทิศใต้ติดจังหวัดสตูลเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันได้4จังหวัดเลยทางขึ้นจากควนไม้ดำอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาลำเลียงกำลังคนขึ้นไปถือว่าถูกต้องแล้วเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดอีก3เส้นทางนี้ลำบากมากครับต้องใช้เดินเท้าแล้วเดินเป็นวันๆน่ะกว่าจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้แล้วบอกเสียแป้งก็เคยเป็นอดีตทหารพรานมีทั้งความกลัวความเลือดนักสู้นะฮะอดทนบวกกันหลายๆอย่างแกก็เลยคงจะฮึดสู้แล้วพื้นที่บ้านตระเนี่ยเป็นชัยภูมิที่เหมาะกับการต่อสู้จริงๆพื้นที่บ้านตระเป็นสถานที่อาถรรพ์ครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกมีสิ่งลี้ลับตามความเชื่ออยากจะทำการสำเร็จในพื้นที่นี่หรอมันมีเคล็ดลับต้องเส้นไหว้ทวดเล็กครับทวดเล็กคือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านมาตั้งแต่อดีตแล้วขอให้ท่านเปิดทางให้เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นคนมาเยือนบ้านตระแล้วคิดไม่ดีหรือว่าไม่เชื่อถือเนี่ยเขาบอกจะอยู่ไม่ได้พวกโจรพวกผู้ร้ายก็เช่นเดียวกันนะครับไปฟังดูนะครับทางอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องนี้ครับที่บางเอื้อมันเอื้อกับสนามรบเพราะมันเคยเป็นสนามรบมาก่อนไม่ว่าจะมาลงขึ้นไปเนี่ยถ้าว่าเราจะคิดจุ่มเราลงตายแน่เพราะมันเป็นทางมันเป็นหุบถ้าข้าบ้านจ่านี่ถ้าเราไม่เชื่อถือของอย่างนั้นถ้าว่ามันจะมืดไปเลยนะมันจะสว่างก็สว่างสำหรับคนที่มีคิดดีนะไม่ว่าต่อสังคมไม่ว่าต่อบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ขณะที่ความคืบหน้าในการไล่ล่าเสี่ยแป้งวันนี้นะคะในพื้นที่พัทลุงคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะทางด้านผู้กับสืบสวนนะคะภูธรจังหวัดพัทลุงท่านได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้สนับสนุนเครื่องเลื่อยยนต์2เครื่องด้วยกันเพื่อนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางเฮลิคอปเตอร์ได้นำเครื่องเลื่อยยนต์นี้ไปหย่อนส่งให้ตำรวจที่อยู่ในป่าเพื่อที่จะตัดต้นไม้สร้างลานหอกลางป่ากันค่ะคุณผู้ชมชั่วคราวขึ้นมาเลยถูกต้องเฉพาะกิจเลยเพื่อเหมือนจะตั้งเป็นศูนย์ย่อมๆของทางเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มการสะดวกในการขนส่งกำลังพลแล้วก็เสบียงขณะที่กำนันตำบลตำหมดนะคะมีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้านว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในพื้นที่เขาบรรทัดในเขตอำเภอตระโหมดชั่วคราวโดยเฉพาะชาวบ้านที่เข้าไปกรีดยางเก็บหาของป่าเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในชุดไล่ล่าได้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เขาขอความร่วมมือว่าถ้าหากใครพบเสียแป้งหรือบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ให้รีบแจ้งตำรวจให้ได้รับทราบโดยเร็วค่ะขณะเดียวกันเช้าวันนี้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะคะยังคงบินวนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างหลายรอบในพื้นที่ใกล้จุดปะทะวันก่อนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันทั้งภาคพื้นทั้งบริเวณทางอากาศดูมุมสูงแล้วก็ทางน้ำด้วยนะคะส่วนที่พื้นที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมช่อง8ของเราค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันอย่าง8โมงเช้าที่ผ่านมากำลังเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด12นายเดินทางเข้าไปในชุมชนบ้านตระด้วยรถมอเตอร์ไซค์12คันไปทางน้ำตกโตนตกนะคะของทางด้านตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อไปผัดเปลี่ยนเวรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปลาดตระเวนก่อนหน้านี้แล้วก็เตรียมพร้อมมีทั้งอาวุธปืนยาวปืนพกสั้นแล้วก็เสื้อเกราะกันกระสุนทำไมต้องมีแบบนี้เพราะว่าเสียแป้งมีอาวุธสงครามด้วยไงฮะใช่ครับอีก3กระบอกอยู่ที่ตัวเขาและส่วนใหญ่เนี่ยการเดินทางของเจ้าหน้าที่เขาจะเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์เนื่องจากว่าพื้นที่มันคับแคบนะคะประกอบกับ
คืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักด้วยส่งผลให้ทางที่ใช้เพื่อสัญจรมันมีน้ำขังมีดินโคลนก็เลยต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะใช่ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่นี่เขาปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดนะใช่เพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานส่งชุดหนุมานขึ้นไปใช่ไหมค่ะทีนี้วันนี้ปรับอีกแล้วนะฮะระดมชุดเฉพาะกิจทีนี้มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยมาจากทางกองบังคับการตำรวจภูธรยะลาและกองบังคับการตำรวจจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมาสมทบครับเพราะอะไรเพราะว่าบุคลากรที่นั่นมีความชำนาญในด้านงานผืนป่าหลังจากที่ชุดหนุมานก็ถอนกำลังออกไปช่วงเย็นเมื่อวานแต่มันมีกระแสเหมือนกันคุณผู้ชมครับบอกภายในวันนี้เนี่ย อาจจะสามารถปิดจ็อบการค้นหาไล่ล่าเสี่ยแป้งได้นะฮะแล้วก็มีคนเขียนข้อความในโซเชียลมีเดียบรรดาสื่อบางคนเนี้ยบอกอาจจะมีคนเดินลงมาจากเขาหมายความว่ายังไงมอบตัวปะจะมอบตัวไหมนะหรือว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามถ้าเกิดเป็นจริงปิดจ็อบได้ถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ยาวนานมากนะฮะในการไล่ล่าตั้งแต่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปนะครับ22ตุลานะคะมาวันนี้ก็เข้าสู่วันที่20แล้วนะคะคุณผู้ชม20วันแล้วเดี๋ยวรอข่าวดีวันนี้ก็แล้วกันเพราะว่าทีมข่าวช่อง8ของเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะคะ